สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านวันนี้มีโอกาสดีครับก็ได้ตั้งใจไว้นานแล้วนะครับที่จะทำคลิปนะครับการเพาะพันธุ์ปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติไทยของเราแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยเรานะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจได้รับชมกันในเชิงของนักวิทยาศาสตร์ของครูนะครับวันนี้ครูก็จะมาแนะนำฟาร์มปลาเล็กๆนะครับเป็นฟาร์มปลาทดลองของครูเองนะครับเป็นฟาร์มปลาทดลองของครูเองที่ครูได้เคยลงคลิปปลากัดสวยงามหรือแม้แต่ปลาเงินปลาทองที่ลงในคลิปนั้นน่ะที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจได้รับชมมามากมายนะหลายคลิปนะครับอันนั้นก็เป็นปลาที่ครูเลี้ยงเองทั้งสิ้นอย่างน้อยที่สุดนะครับก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นปลาที่เราเพาะเลี้ยงเองแล้วก็เราได้ดูแลเองนะครับฟาร์มปลาที่ครูใช้ทดลองเนี่ยครูก็ยังไม่ได้มีพื้นที่นะครับคือมีพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปพัฒนาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่ต่างจังหวัดก็กะว่าไว้ทำเป็นบ้านอยู่ตอนสูงอายุนี่ก็ไกลแล้วนะครับความปลาที่ครูทำการทดลองอยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่บริษัทของครูเองครับบริษัทไฮเทคคอมเซอร์วิสจำกัดถนนศรีนครินทร์นะครับเป็นตึกแถว4ชั้นที่ครูซื้อไว้นะครับคูหาเดียวนะครับหน้ากว้าง4เมตรนะครับลึกก็16เมตรนะครับลึก16เมตรเป็นล็อกๆนะครับลึก16เมตรก็คือตึกแถวทั่วไปนะครับเปิดเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์นะครับบริษัทไฮเทคคอมเซอร์วิสจำกัดแล้วก็ปัจจุบันก็รับซ่อมคอมพิวเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ทำน้อยลงแล้วนะครับหรือแทบจะไม่ได้ทำเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับซ่อมพรินเตอร์โปรเจคเตอร์ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อเอฟซันเนี่ยทางบริษัทของครูเนี่ยไฮเทคคอมเซอร์วิสเป็นศูนย์บริการให้กับเอฟซันประเทศไทยเลยนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่ามีบ้านอยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งเครื่องเข้ามาให้พนักงานครูดูแลโดยที่ถ้าอยู่ในปลากัดต้องปีทุกอย่างนะครับเอาละทีนี้เราก็มาดูฟาร์มทดลองของครูนะครับซึ่งครูได้ทำหรือสร้างไว้ที่ชั้นดาดฟ้าของตึกนะครับชั้นดาดฟ้าของตึกแถวโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ16บวกอีก8ก็ประมาณ24ตารางเมตรเท่านั้นนะครับ24ตารางเมตรเท่านั้นแบ่งเป็น2โซนนะครับคือโซนภายนอกกับโซนภายในนะครับโซนภายนอกก็คืออยู่ที่แดดเข้ามาได้นะครับมีลมพัดแล้วก็มีเหล็กกั้นมีมุงหลังคาด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ใช้ครึ่งแบ่งกันใช้ระหว่างครูกับแม่บ้านนะครับก็ครูก็ใช้ครึ่งหนึ่งประมาณ8ตารางเมตรส่วนแม่บ้านก็ใช้
ครึ่งหนึ่งประมาณ8ตารางเมตรเพื่อไว้ตากเสื้อผ้านะครับก็เนี่ยครับลองดูด้านหลังของครูเนี่ยตอนนี้ครูเดินยืนอยู่ที่โซนที่1นะครับโซนด้านนอกเห็นไหมครับด้านหลังของครูเนี่ยตากเสื้อผ้าไว้ตากเสื้อผ้าไว้แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับส่วนที่เหลือนั่นน่ะครูก็เจียดมาทำเป็นที่พื้นที่ในการทดลองทดลองทำฟาร์มปลากัดเล็กๆนะครับทดลองทำฟาร์มปลาประกัดเล็กๆส่วนพื้นที่ด้านในนั้นก็จะเป็นพื้นที่ในการดูแลนะครับดูแลอนุบาลลูกปลานะครับลูกปลาเล็กๆนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยครูเนี่ยจะทำคลิปแล้วก็เพาะนะครับเพาะพันธุ์ปลากัดนะครับหลายๆแบบในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรก EP 1นะครับ EP 1หรือ Episode 1นะครับเป็น EP 1ก็จะแนะนำพื้นที่สถานที่ก่อนแล้วก็ EP 2ก็จะเริ่มเพาะพันธุ์นะครับในการเพาะพันธุ์ครั้งนี้เนี่ยครูก็จะมีทำปลากัดลายธงชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็พวกกาแล็กซี่ทั้งหลายนะครับเอาละเรามาดูพื้นที่ที่ครูใช้สอยนะครับเพียง24ตารางเมตรเนี่ยว่าได้ใช้สอยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเราชาวไทยและเด็กไทยอย่างที่ครูพูดไว้ว่าเกิดมาเป็นคนไทยนะครับเรารู้จากมวยไทยเราชกต่อยเตะซอกเข่าโดยใช้ศิลปะมวยไทยได้ดีกว่าชาติในโลกเช่นเดียวกันนะครับชาติต่างชาติเนี่ยพอเห็นประเทศไทยก็จะคิดมวยไทยในอนาคตอันไกลเนี่ยนะครับครูก็จะทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยพอเห็นประเทศไทยแล้วก็นึกถึงปลากัดครับเพราะปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติของเราแล้วก็เป็นคนอื่นทางวัฒนธรรมของเรานะครับมีคุณค่าจริงๆมีคุณค่าจริงๆนะครับอย่าได้เห็นว่าเป็นปลาตัวเล็กกระจ้อยลอยนะครับแต่ปลากัดเนี่ยเกี่ยวพันและเกี่ยวโยงถึงความมั่นคงความผาสุกของประชาชนในประเทศไทยของเราอย่างชัดเจนเลยนะครับเอาละครับครูก็จะแนะนำพื้นที่ในโซนที่1ให้เราให้พวกเราได้รับทราบว่ามีอะไรบ้างนะครับเดินจากในบ้านนะครับออกมาที่ข้างนอกนะครับเห็นว่าข้างนอกเนี่ยนะครับก็จะมีที่เห็นชัดเจนเลยก็คือลาวตากผ้าที่มานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับต่างๆพอทำความสะอาดความว่านะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับจะเห็นว่ามีกล่องโฟมนะครับทางมุมนู้นก็ครูก็ได้ปลูกต้นชะพลูไว้นะครับต้นชะพลูนี่บางครั้งหาก็บางครั้งเจอก็หาง่ายนะครับครูไปเดินซื้อนะครับที่เดินจตุจักรเดินจนขาเมื่อยเลยนะครับไม่มีขายต้นชะพลูนะครับจนกระทั่งเพื่อนของครูเนี่ยก็เด็ดมาให้3-4 กิ่งนะครับครูก็จากกิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับกว่าที่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะโตขึ้นมาแล้วนะครับต้นชะพลูเนี่ยใบชะพลูเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับใบชะพลูมีประโยช
กับประกาศมากนะครับในการวิ่งวิ่งหรือในการผสมพันธุ์นะครับวันหลังจะเมื่อเข้าสู่คลิปการวิ่งแล้วเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกองโฟมเห็นไหมครับกองโฟมเนี่ยก็คือกล่องที่ที่ครูใช้ในการผสมพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานะครับในกล่องนี้ก็มีลูกปลาแล้วนะครับมีลูกปลาอายุ1อาทิตย์แล้วนะครับเป็นคอปเปอร์ลายกลมชับนะครับส่วนข้างล่างนี้เห็นไหมครับนะครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีขวดนะครับขวดพลาสติกที่ครูทำไว้นะครับซึ่งไว้สำหรับขุนปลานะครับที่มีอายุตั้งแต่1เดือนครึ่ง2เดือนหรือ2เดือนครึ่งนะครับเพื่อให้ปลาเหล่านี้เนี่ยไม่กัดกันหรือที่เราหรือที่ได้สับที่ว่าสอยกันนะครับเพราะอย่างถ้าเป็นพวกฮาร์ปูนหรือพวกปลากัดหนังยาวเนี่ยถ้าเลี้ยงรวมกันแล้วเนี่ยไม่แยกหางก็มักจะกัดกันหนังเสียหายเครื่องประกัดเสียหายนะครับหรือถ้าหางสั้นก็ต้องแยกเมื่ออายุมากขึ้นก็แยกมาใส่ขวด 1.5 ลิตรเนี่ยครับเพื่อขุนให้ปลาเนี่ยโตขึ้นก่อนที่จะนำปลาทั้งหลายเนี่ยไปเข้าโหลเพื่อฟองนะครับฟองปลานะครับจะเห็นว่ามีจำนวนอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับตัวพลาสติกเนี่ยนะครับช่วงที่แล้วเนี่ยก็เต็มพื้นที่ตรงนี้นะก็ประมาณพันกว่าตัวพันกว่าตัวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยปลาชุดนี้ก็ล่อยหล่อลงเพราะว่าก็มีผู้ที่มาขอแบ่งปันไปเลี้ยงนะครับแบ่งปันไปเลี้ยงและครูก็แจกคืนไปบ้างบางส่วนมาขอแบ่งปันครูก็จำหน่ายให้ในราคาเป็นจัดเองนะครับราคาถูกเพื่อครูจะได้นำเงินส่วนที่ได้นะครับมาเป็นทุนรอนในการสร้างโรงเรียนนะครับในการสร้างโรงเรียนที่ทุกท่านหรือที่ครูได้เคยบอกไว้นะครับได้เคยบอกไว้คิดนะครับอันนี้กองโฟมอันนี้ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ภายในก็ต้องกำลังมีไข่ปลาอยู่นะครับเป็นกองที่สองที่ครูใช้ในการสีดิ้งนะครับในการสีดิ้งแล้วก็นั่นแทงน้ำนะแทงน้ำอันนี้ก็เป็นแทงน้ำที่ขนาดประมาณ400แทงน้ำนี้นะครับก็เป็นที่พักน้ำใช้ร่วมกันระหว่างปลาแล้วก็ข้าวบริษัทนะครับส่วนของครูเนี่ยครูก็จะมีที่ถังพักน้ำต่างๆนะครับใบของใบเล็กๆนะครับไว้เปลี่ยนน้ำปลาอะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าอันนี้ก็มีกล่องโฟมอีกหนึ่งใบนะครับกล่องโฟมอีกหนึ่งใบอันนี้เป็นกล่องโฟมสำหรับตัวเมียนะครับตัวเมียในนี้มีตัวเมียหลายตัวที่เป็นแม่พันธุ์นะครับแล้วก็มีตัวผู้เป็นตัวนะครับเราก็มาดูทางด้านนี้ก็ยังมีกองโฟมอีกประมาณ5ใบนะครับ5ใบเราดูจดให้ดูนะครับกองโฟมนี้ไม่มีปลานะครับกองโฟมต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เห็นนะครับคือกองโฟมครูใช้สำหรับที่ครูใช้สำหรับเรียนนะครับครูใช้สำหรับเรียนใบแดงนะครับใบแดงแล้วก็พวกพลาดีเซียมไว้สำหรับอนุบาลลูกปลานะครับใช้สำหรับอนุบาลลูกปลาก็มีจำนวนพอที่จะอนุบาลลูกปลานะครับได้10-20 วันนะครับก็ใบแดงด้วยแล้วก็พลาดีเซียมนะครับเพื่อที่จะได้อนุบาลลูกปลานะครับอนุบาลลูกปลาเล็กๆนะครับเป็นการเล็กๆก็ขึ้นแล้วเราก็ใช้แบบนี้นะครับทาง
ด้านนู้นนะครับจากด้านนู้นก็มีฟ้านะครับฟ้าคุณฟ้าใต้ใต้แผ่นงานนะครับอันนี้ก็เป็นท่อพลังเสียบนะครับแล้วก็พวกหัวแดดเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการทดลองนะครับทดลองนะครับคือพลังดีเซียมเนี่ยก็ง่ายครับเงินอยู่ง่ายนะครับก็ใช้เงินเป็นเยอะสองหมื่นนะครับทำให้เหมือนลายแดงก็ต้องทำวิธีการก็ไม่ยากเกินไปครับถ้าไม่เอาจำนวนไม่เอาจำนวนดีกว่าพอเป็นเยอะนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำนะครับถังน้ำไว้พักน้ำนะครับพักน้ำไว้สำหรับปลีกและปลานะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับเป็นส่วนที่สำหรับปลาที่เหลือกันนะครับทีนี้คุณก็มีปลาเป็นปลาทองนะครับที่เคยทำคลิปนะครับทำคลิปไว้มากมายนะครับในเฟซบุ๊กในยูทูบนะครับนี่คือปลาเป็นปลาทองนะครับที่ชูที่ดูเรียงไว้นะครับที่ดูเรียงไว้เป็นปลาเป็นปลาทองที่สวยงามนะครับดูเรียงไว้ตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใหญ่โตมโหฬารนะครับมีพอลันดายักษ์2ตัวนะครับที่เด็กตัวนึงก็น่าจะ5-6ตัวแล้วนะครับไม่ตั้งใจว่าจะเลี้ยงให้มันโตเป็นโลนะครับก็2กิโลก็ลองดูนะครับแต่ดูแล้วก็จะมีปลาสิงห์นะครับปลาทองแบบสิงห์ญี่ปุ่นสิงห์จีนนะครับอย่างละตัว2ตัวนะครับก็เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยครับการเลี้ยงปลาทองเนี่ยก็สวยงามนะครับและครูก็ไม่เคยเลี้ยงนานเลยครับไม่ปากกัดนะครับแล้วก็ตอนแรกๆที่ซื้อพวกทองมาเนี่ยตัวเล็กๆครับตัวเท่าก็ยุ้งก้อยบ้างยุ้งโค้งบ้างนะครับตัวนึง50 บาท30 บาทนะครับแล้วก็นำมาเลี้ยงนะครับก็พบประสบการณ์มากมายนะครับที่ยากที่จะอธิบายนะครับเช่นโรคปลานะครับปลาทองนะครับอย่างตัวพอลันดายักษ์ตัวที่เห็นด้านหน้าเนี่ยครับที่หางออกสีชมพูตัวเนี้ยเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่ว่าตาในคือตัวที่สองพอลันดายักษ์ตัวที่สามคือตัวข้างหลังตัวแรกเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วก็เป็นโรคมากมายนะครับเป็นโรคมากมายที่สำคัญเลยเป็นโรคหนอนแบบหนอนสมองแล้วก็พวกเห็ดปลาแล้วก็ไม่สบายครับครูก็จัดการนะครับครูก็จัดการรักษานะครับรักษาด้วยตัวครูเองนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับใช้ต่างจนกระทั่งรอดนะครับแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารมาถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นปลาทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้สมบูรณ์ไม่มีโรคเพราะครูก็มีแนวทางการรักษานอกจากนี้นะครับเราจะเห็นว่าถึงปลาสิงห์จีนนะครับสิงห์จีนตัวแล้วก็ปองเนี่ยครับที่ตัวเดียวได้อยู่นะครับสวยงามมากเลยสิงห์จีนตัวนี้สวยมากนะครับก็ตัวเล็กๆซื้อมาแล้วก็เลี้ยงจนตัวใหญ่นะครับตัวด้านล่างนั่นก็คือมันตัวเล็กกว่าตัวด้านบนอยู่นะครับตอนนี้ก็ตัวใหญ่หมดแล้วครับสิงห์จีนตัวนี้นะครับสิงห์จีนตัวนี้เนี่ยสีทองนะครับไม่ใช่สีส้มหรือสีสีทองนะครับเก็บสีทองตัวนี้ก็เกือบจะตายนะครับในช่วงหนึ่งนะครับเมื่อประมาณก่อนหน้าโควิดนะครับก่อนหน้าโควิดในคือเขากินมากตัวนี้นะครับแต่ที่ว่าก็แต่สิงห์จีนเรื่องสิงห์ญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะตัวไม่โตมากนะครับตัวก็จะประมาณนี้นะครับใหญ่ก็อาจจะเท่ากำปั้นตอนนี้ก็เกือบกำปั้นแล้วนะครับอันนี้เป็นสิงห์ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ห
ือว่าที่อยู่นี่ก็เป็นถิ่นญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับที่อยู่ที่ส่วนด้านหลังนะครับที่ว่ายเข้ามานะครับว่ายเข้ามาอันนี้เป็นสิงคีนะสิงคีนี่จะตัวใหญ่กว่านี้ได้อีกเยอะนะครับสิงคีนเนี่ยเห็นเพราะว่ามันน่าจะใหญ่ได้เยอะนะครับก็จะลองเลี้ยงอยู่ในตัวใหญ่ได้นะเอาเรากลับมาที่สิงญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ว่าเกือบตายก็เพราะว่าเขากินจนกระทั่งมีวันหนึ่งนะครับมีวันหนึ่งนะครับเขากินจนกระทั่งท้องเนี่ยป่องเลยนะครับหงายท้องลอยอยู่บนน้ำนะครับดูไปเห็นครูก็รู้ว่าเอ้าครูก็ตายแล้วนะครับก็จะเอาถุงพลาสติกมาใส่ไปกินถ้ายังไม่ตายนี่ก็ติ้งกระเดวกันแล้วแต่เขาไหว้ลงไม่ลงนะครับไหว้ไม่จมนะครับครูก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไรครูก็คิดไปขึ้นมาคิดว่าในท้องเขาคงจะมีลมนะครับหรือว่าจะมีอากาศมีน้ำอะไร อยู่นะครับครูก็รีบไปซื้อนะครับไปซื้อสลิงนะครับสลิงที่เป็นเข็มเล็กๆนะครับอันละ5บาท10บาทนะครับมานะครับแล้วก็ทำการเป็นแพทย์ผ่าตัดจำเป็นเลยนะครับครูก็จองเข้าในท้องก็เลยครับด้วยสลิงนะครับจองเป็นการเก็บนะครับแล้วก็ดูดเอาน้ำออกมาจองไปครูก็ต้องจะจองเป็นตัว3ครั้งนะครับ3หรือ4ครั้งเนี่ยจับไม่ได้ก็ดูดน้ำออกมาได้จำนวนแล้วก็ปล่อยลงไปเขาก็ยังหงายท้องลอยอยู่นะครับครูก็คิดว่ารอดไม่รอดก็ช่วยได้เต็มที่แล้วก็จัดการให้เขาให้ออกซิเจนแล้วก็ปล่อยให้เขาลอยอยู่นะครับแล้วก็การที่ปลาลอยน้ำเนี่ยความอันตรายอยู่ที่เกล็ดเขาจะแห้งนะครับถ้าเกล็ดเขาแห้งแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาอยู่ที่ครูก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีก็มาดูครั้งหนึ่งแล้วก็กดเขาลงไปเพื่อไม่ให้เกล็ดแห้งนะครับหลังจากนั้นเขาหายเขาคว่ำตัวเองได้แล้วก็เขาก็ว่าน้ำได้นะครับเป็นที่ดีใจอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามเป็นแบบตัวเล็กๆที่ต้องการเกล็ดก็สีขาวต่างกับก็เสียดายที่เขาอยากเสียทีแล้วก็เขาหายไปทีนี้ก็นี่ครับโตมาจนดินแต่เนี่ยจะเป็นตัวเท่าของปันแล้วนะครับลาจะคุยซะมากก็จะให้ดูนะครับว่าที่เลี้ยงปลาถ้าเราชอบแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็มีความสุขนะครับมีความสุขปลาทองชุดนี้เนี่ยครูก็ไม่ได้ทำการผสมพันธุ์อะไรก็เลี้ยงตัวอยู่เสร็จแล้วออกมาแล้วกับปลาชุดนี้นะครับออกลูกมาหนึ่งครอบนะครับออกลูกมาหนึ่งครอบแล้วนะครับแล้วก็ได้ประมาณ100กว่าตัวก็เพื่อนๆมาแบ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ผสมพันธุ์กับที่จะได้ลูกปลาปลาทองนะครับส่วนตอนนี้ก็คงต้องเลี้ยงพวกเขาดีๆนะครับก็คืออยากจะให้ฮอลันอยากจะมีฮอลันดายัดน้ำหนัก2กิโลกรัมนะครับถ้าวันนั้นเป็นจริงนะครับก็ได้2กิโลกรัมโอ้คุณจะดีใจมากน่าจะเปิดให้บักโคลกันเลยเข้าใจว่าถ้า2กิโลกรัมจริงๆน่าจะเป็นปลาทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนพวกปลาจีนถ้าปลาสิงจีนเนี่ยแล้วก็สิงญี่ปุ่นมันก็เลี้ยงไปเรื่อยๆดูว่าเขาจะโตได้เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คุยมากจากนี้ให้ตามนะครับอันนี้ก็แต่ก็อยู่ในขอบเขตของคลิปนะครับที่ว่าด้วยครูไม่รู้บอกชื่อหรือยังคลิปเนี่ยครูจะตั้งชื่อว่าการผสมพันธุ์ใช่ไหมจะตั้งชื่อว่าการเลี้ยงปลาสวยงามและการผสมพันธุ์ปลากัดนะครับที่แล้วปลากัดยังมีความสุขยังมีความสุขนะครับยังมีความสุขไม่มีความสุขเราไม่ได้เราผสมพันธุ์มีลูกปลามากมายแล้วมีความสุขไม่รู้จะเลี้ยงมันอย่างไรไม่รู้จะดูแลอย่างไรนะครับก็จะมีความแต่อันนี้ครูเนี่ยจะเลี้ยงอย่างไร
ดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านนะครับว่าเลี้ยงแล้วมีความสุขครูได้ทำอะไรไว้บ้างครูได้ทำอะไรบ้างที่จะเลี้ยงเรามีความสุขครับตอนเองไหมครับตอนที่เราเข้าไปดูในบ้านครูอยากจะให้ดูอยากจะให้ดูนิดหนึ่งนะครับดูลูกปลานะครับลูกปลาที่อายุประมาณ1อาทิตย์นะครับลูกปลาอายุ1อาทิตย์ที่ครูเก็บไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะครับขอเปิดก็คือกล่องโฟมใบกล่องโฟมใบนี้นะครับข้างๆต้นชะพลูเนี่ยครูก็เขียนไว้นะครับครูที่ไม่ทราบนะครับแม่บ้านหรือว่าคนดูแลทำความสะอาดก็ไม่ทราบครูก็เขียนว่าระวังลูกปลานะครับไข่ปลาอย่ากระเทือนเด็ดขาดครูก็ยกหลุดครับครูก็ยังเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็จะให้นี่ครับนี่คือภายในกล่องโฟมที่มีลูกปลาอายุประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยจะมีสาหร่ายหางม้าหรือหางกระรอกเนี่ยนะครับเราเรียกกันนะครับถ้าตาดีนะครับก็จะเห็นนะครับลูกปลาอายุ1สัปดาห์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกปลานี่เขาก็จะกลมกลืนไปกับสาหร่ายนะครับเขาจะอยู่กับสาหร่ายอยู่กับสาหร่ายนะครับมีบ้างที่ลอยขึ้นมาเพื่อที่จะทานอาหารนะครับทานอาหารที่เราให้ไว้พอเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับสองตัวที่เขาจะอยู่นิ่งๆนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็ตัวกระจ้อยลอยเนี่ยแหละครับตอนที่ออกมานี่เล็กกว่านี้เยอะนะครับเล็กกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับลูกปลาตอนนี้ก็คือการอนุบาลให้เขาอยู่รอดให้ได้ให้เขาโตขึ้นมาแล้วพอผ่านไปสักเดือนนึงเนี่ยนะครับ20วันนะครับ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์นะครึ่งเดือนหรือเดือนนึงเนี่ยให้มันทําลูกปลาเค้าก็จะเริ่มมีความแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็เริ่มที่จะให้อาหารชนิดอื่นได้นะครับแล้วก็หนทางการอยู่รอดเค้าก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะมากขึ้นนะครับลูกปลาในกล่องโฟมใบนี้เนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆแล้วครูก็มาแอบนับไว้นะครับก็มีประมาณ200กว่าตัวนะครับ200กว่าตัวแต่เวลาเรามาส่องดูอย่างนี้นะครับตัวเล็กๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นไหมครับนั่นแหละอยู่ทั้งข้างล่างแล้วก็อยู่กับสาหร่ายครับเยอะพอสมควรก็ประมาณ200เศษ200เศษนะครับแล้วเรามาดูตอนโตครั้งหนึ่งนะครับดูตอนโตครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็ขอปิดกล่องก่อนนะครับปิดกล่องลูกปลานะครับแล้วเราก็จะดูส่วนอื่นๆดูส่วนอื่นๆต่อไปสักหน่อยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปดูในเซ็กชันหรือส่วนที่1ส่วนที่2ในบ้านว่ามีอะไรอยู่บ้างนะครับเป็นบริเวณที่ครูได้แยกไว้ทำอะไรบ้างนะครับทำอะไรบ้างข้างนอกนี่ครูก็ได้อธิบายไว้พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้อีกนิดนึงนะครับพอดีตอนนี้หน้าบริษัทนะครับก็มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลือง
กำลังก่อสร้างนะครับสายสีเหลืองจากบางกะปินะครับจากบางกะปิคุณจะไปต่อกับที่ดีหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ด้านยาวเลยครับมาเป็นถนนศรีนครินทร์นะครับคุณก็ทำดีผ่านหน้าบริษัทรู้เลยครับนี่ครับกำลังก่อสร้างนะแล้วก็สถานีนะครับสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยสถานีรถไฟฟ้าก็อยู่ที่หน้าบ้านเลยครับทางขึ้นลงก็อยู่ใกล้ๆตึกแถวที่จะเป็นรถไฟฟ้ากำลังก่อสร้างกันนะครับครูก็เห็นนะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับสร้างแล้วก็ให้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็รถติดเพราะไม่ช้าฝนตกมากนะครับเนี่ยครับสายสีเหลืองเนี่ยน่าจะจากบางถ้าจะดูก็จากบางกะปิไปจนถึงปากน้ำเลยครับปากน้ำไปชนกับสายสีอะไรที่มาจากทางที่ตะวันเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยการเดินทางไปมาบริเวณนี้ก็คงจะดีขึ้นนะครับคือคงจะไปรถไฟฟ้าครับตอนนี้ก็รถติดมากแล้วสถานการณ์เอาละครับเนี่ยก็ถึงแล้วอันพลน้อยนะครับไม่ได้ดูกันนะครับไม่ได้ดูกันว่าเป็นเช่นไรนะครับทีนี้เราก็เข้าไปดูนะครับไปดูเซ็กชันที่อยู่ภายในบ้านนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูข้างนอกนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงนะครับอีกส่วนนึงเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ตรงซอกตรงนี้นะครับตรงโค้งสองใบที่เห็นอยู่นะครับทำน้ำอีเอ็มนะครับทำน้ำอีเอ็มไว้สำหรับใส่ปลาใส่ต้นไม้นะครับทำน้ำอีเอ็มไว้นะครับทำน้ำอีเอ็มไว้แล้วก็ทำน้ำหมักใบหูกวางนะครับมาใส่น้ำอีเอ็มไว้นะครับอันนี้เป็นน้ำหมักใบหูกวางที่จะใช้ในการใส่เนื้อปลาเวลาใช้ก็เอามาผสมน้ำให้เป็นตัวจานนะครับกินหอมครับไม่หนุนเพราะว่าได้ใส่ EM ที่ทำไว้เนี่ยลงไปนะครับเชื้อจุลที่ดีครับทำไว้สองกระป๋องซึ่งเป็นน้ำแบบใบหูกวางผสมกับยาเหลืองญี่ปุ่นนะครับนะครับมันไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับง่ายๆทุกอย่างที่ทำง่ายๆหมดเลยนะครับทำง่ายทีนี้เรามาดูภายในบ้านบ้างนะครับอันนี้ก็เมื่อสักครู่เนี่ยที่ส่วนที่สองข้างนอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นใช้พื้นที่ประมาณ8ตารางเมตรนะครับส่วนข้างในนี้นะครับข้างในนี้จะใช้อีก16ตารางเมตรนะครับข้างในนี้เนี่ยจะเป็นข้าวคร่าวเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ครูใช้ breeding ในการเพาะผสมพันธุ์ปลานะครับนอกจากนั้นก็ยังใช้ขุนปลาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการผลิตนะครับที่เป็นตัวที่ทำการผลิตปลาแล้วก็ผสมกับตัวตัวถังที่เป็นตัวถังนอนนะครับแล้วก็มีกล่องโฟมนะครับที่ไว้กล่องโฟมที่เห็นนี่นะครับทั้งหมด78ใบนะครับเป็นกองโฟมที่ครูจัดไว้สำหรับดูแลอนุบาลลูกปลาที่มีอายุตั้งแต่20วันนะครับและดูแลในกองโฟมเนี่ยจนถึงประมาณดูแลในกองโฟมเนี่ยนะครับประมาณสักเดือนนะครับดูแลในกล่องโฟมเพียงประมาณสักเดือนหรือเดือนครึ่ง
หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครูก็จะนำเอาปลาลูกปลาเนี่ยนะครับมาใส่ในบ่ออนุบาลที่เป็นสวยงามนะครับที่ตกแต่งโดยธรรมชาตินี่นะครับนี่ก็คือที่เห็นเนี่ยครับก็คือบ่ออนุบาลลูกปลาซึ่งจะทำให้เราเห็นเป็นปลาที่โตขึ้นมาแล้วนะครับประมาณเดือนครึ่ง2เดือนถึง2เดือนครึ่งนะครับอาจจะทะลุถึง3เดือนเลยก็ได้และเราก็จะเห็นพัฒนาการของปลานะครับแล้วก็สีสันหลังจากนั้นเราจะตัดปลาเหล่านี้นะครับปลาเหล่านี้ที่เราอนุบาลไว้ในบ่อเนี่ยขึ้นไปที่โหลฟองนะครับโหลฟองของครูก็มีพอสมควรนะครับพอสมควรนะก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกนะครับโหลพวกนี้เนี่ยก็ครูก็ทำเองบ้างนะครับซื้อบ้างนะครับนี่เป็นปลาชุดแรกๆนะครับที่ทำไว้แล้วก็ขั้นตอนต่างๆก็ได้อธิบายไว้แต่ว่าไม่ได้ทำคลิปเดี๋ยวจะทำคลิปนะครับเรามาดูกุ้งปลาเนี่ยกุ้งปลานี่ครูทำเองนะครับกุ้งปลาเนี่ยมีความสูงนะครับ30เซนติเมตรกว้างก็40เซนติเมตรแล้วความยาวเนี่ย180เซนติเมตรนะครับแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของพ่อแม่นะครับพ่อแม่ปลาส่วนด้านขวายาวไปเลยเนี่ยก็ลูกปลาหนูก็เคยใส่ลูกปลาตรงนี้ไว้ตรงใหญ่ประมาณถึง200ตัวเลยครับ200ตัวจนกระทั่งเขาโตแล้วก็แยกเอาตัวผู้มาใส่โหลนะครับโหลทองนะครับเพื่อที่จะจำหน่ายหรือเพื่อที่จะทำที่พ่อพันแม่พันที่ส่งประกวดให้อีกทีส่วนตัวเมียก็ไว้ในนี้จนกระทั่งวันเดียวก็แยกออกไปเพื่อเราจะนำปลาเข้าไปในอนาคตก็อาจจะทำตู้นี้ขึ้นมาอีกสักหลายปีนะครับเพื่อพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่มีตอนนี้เนี่ยปลาที่ครูเคยทำนะครับที่เคยเพาะไว้เนี่ยมีมากพอสมควรเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเฮลบอยนะครับเฮลบอยสวยๆนะครับตัวสีออกชมพูนะครับเครื่องสีแดงเครื่องใหญ่เลยนะแล้วก็มีเฮลบอยสีแดงนะครับตัวต่อมาแล้วก็มีโค้ยนะครับโค้ยแกลเล็กซี่ไทเกอร์นะครับโค้ยแกลเล็กซี่ไทเกอร์ปลาก็ได้ทำไว้นะครับอันนี้เป็นปลาพัฒนานะครับปลาพัฒนาหมายถึงว่าดูออกปลามหาชัยไปผสมกับสองขาเนี่ยครับปลาสองขากับลูกเทลแล้วก็ปลาไปผสมกับปลาจากลูกเทลแล้วก็ไปผสมกับปลาหูช้างนะครับก็ได้อันนี้ออกมานะครับตอนนี้เนี่ยเป็นกีต้าร์นะครับใครเคยทานที่เป็นปลาอีสานกีต้าร์ตัวนี้สวยมากนะครับกีต้าร์สวยครับกีต้าร์ตัวนี้เนี่ยสวยนะครับก็แยกไว้ในข้อของเขาก็มีสวยหลายตัวเลยครับก็มีผู้มาขอแบ่งปันไปดูแลไปเลี้ยงก็หลายตัวทีเดียวตัวนี้ก็เป็นแคนดี้นะครับหรือมัลติคัลเลอร์เครื่องใหญ่สวยงามนะครับห้าสีนะครับนี่ก็เราจะเป็นข้อพันธุ์เครื่องต้นสวยนะครับที่ตะเกียบคนไม่แตกนะครับก็สีสันสวยงามนะครับปลาพัฒนาที่ครูทำไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมาจากนี่ก็เป็นนีโม่หางยาวนะครับห้ามมูนีโม่ห้ามมูสวยงามเขาไม่ใช่อันนี้เป็นนีโม่ห้ามมูย้ายลงไปอีกโหลนึงนะอันนี้เป็นเยลโล่เย
Yellow Galaxy นะครับ Yellow Galaxy Yellow Galaxy ก็สวยงาม Yellow Galaxy นี่ขายดีเขาแบ่งไว้จนเหลือก็อยู่2คู่เท่านั้นนะครับ Yellow Galaxy ครูก็เก็บไว้ทำพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะครับเหลือไว้2คู่เท่านั้นนะครับก็พร้อมที่จะบีบอาจจะให้เขาบีบในคลิปอันนี้ก็เป็นห้วย Galaxy Tiger นะครับลายก็เป็นเสืออันนี้ก็หางเนี่ยไม่ใช่ขาดนะครับแต่ว่าสียังไม่เต็มแล้วก็เป็นปลาที่อายุอยู่ประมาณ2เดือนขนาดนี้นะครับเป็นห้วย Galaxy Tiger นะครับอันนี้ก็ Galaxy ในตัวมากเลยข้อเดียวนี่ก็เป็นปลาพัฒนาเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันนี่ก็เป็นคอปเปอร์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวว่าแล้วครูจะถ่ายนะครับเพื่อสนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาเพื่อปันเองปลาเนี่ยครับปลาที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับครูก็เลี้ยงเนี่ยมีความสุขเราก็จะไม่เลี้ยงอยู่ในที่แคบๆหรือเลี้ยงในกระมังในถังอันนี้ก็เลี้ยงได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ของครูเนี่ยครูจะเอาปลาที่ใหญ่ที่บ้านเลยเอาปลาเนี่ยมาใส่ไว้ในตู้กระจกให้มันโตนะครับให้มันโตตกแต่งให้สวยงามแล้วเราก็จะการดูแลสีเห็นอะไรอย่างแล้วตัวไหนที่สวยงามเราก็ตัดออกมาฟอร์มอีกทีนะครับนี่เป็นตู้ของป่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีหลายตัวสวยงามพวกที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางครั้งมันก็จัดหางบ้างนะครับเราเอาไปฟอร์มแล้วก็จะคืนมาไม่นานมหาชัยผสมกับสองหามบ้างนะครับแล้วก็มหาชัยผสมกับแกลเล็กซี่ด้วยนะครับก็ดูว่าผลจะออกมาเช่นไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สองนะครับอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งซึ่งอยู่ในบ้านนะครับอยู่บนดาดฟ้าชั้นสี่ซึ่งบริเวณนี้แหละครับที่จะเรียนแล้วก็ความสุขครับเพราะว่าเราก็นั่งดูการเจริญเติบโตของปลาที่เราพบผ่านขึ้นมานะครับดูสิ่งที่ดูอะไรไปนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่หนึ่งนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดตามคลิปที่สองที่ครูจะทำออกมาเนี่ยจะเริ่มต้นเพาะพันธุ์เลยครับเริ่มต้นเพาะพันธุ์เริ่มต้นจากการเตรียมสถานที่นะครับเตรียมบ่อเพาะแล้วก็ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเราจะต้องมองไปข้างหน้านะครับว่าเมื่อได้ลูกได้อะไรมาแล้วเนี่ยได้ไข่แล้วได้ลูกแล้วกี่วันจะต้องทำอะไรบ้างนะครับจะละเอียดเลยครับครูจะทำจนกระทั่งตามไปเรื่อยๆนะครับ EP 1 EP 2 EP 3 EP 4ก็แล้วจนกระทั่งย้ายตู้ปลาเนี่ยมาอยู่ในบ่อธรรมชาติเนี่ยในตู้กระจกนะครับในตู้ธรรมชาตินะครับในตู้ธรรมชาติที่ทำไว้แล้วก็เพื่อเลี้ยงต่อนะครับในตู้เนี่ยเป็นธรรมชาติเลยครับตู้เนี่ยครูใส่มีทั้งครูด่างนะครับสลายหางกระรอกนะครับแล้วก็มีหญ้าผัดนะครับแล้วก็มีเฟิร์นนะครับมีต้นอะไรอีกหลายชนิด
ครับแล้วก็มีตัวที่ทำน้ำสะอาดนะครับกรองพวกไนเตรตทั้งหลายนะครับเป็นก้อนดำๆทั้งหมดโน้ตก้อนนะครับแล้วก็ออกซิเจนก็ทำให้เราเหมือนกับเมื่อมาดูเขาแล้วเนี่ยเรามันเกิดเราอยู่กับธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับตอนนี้ยังไม่มีปลาเพราะว่าครูได้จัดเตรียมไว้2อาทิตย์ละนะครับ2อาทิตย์ละเพื่อที่จะได้นำมาลูกปลาที่มีอายุสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งมาก่อนครับแล้วก็เลี้ยงเขาเองเลี้ยงเขาไปจนกระทั่งเดือน2เดือนขึ้น3เดือนนะครับแล้วมันจะขุนก็คือไปใส่ขวดพลาสติกข้างนอกนะครับนั้นก็เป็นขุนส่วนก็จะขึ้นโหลเพื่อฟองก็ต้องเป็นพวกปลาเกรดนะครับปลาสวยงามไม่มีแนวโน้มนะครับเป็นพวกปลาเกรดนะครับปลาที่มีโอกาสเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ปลาที่ถ้ามีการประกวดปลาเราก็สามารถส่งปลาหลังต่างที่เราปลอมไว้ไปประกวดได้นะครับไปประกวดได้นะครับคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับสมควรแก่เวลาแล้วครูก็คิดว่าพวกผมเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับก็ครูก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การลดน้ำลงแยกดูวิ่งให้เป็นจักรยานทั่วประเทศลดน้ำลงให้อากาศบริสุทธิ์นอกจากนี้ก็ลดน้ำลงให้การบริโภคภายในประเทศของเราปลากัดเนี่ยครับเป็นสินค้าที่สามารถผลิตได้ที่บ้านนะครับจุดบ้านไม่ต้องใช้พื้นที่มากแต่ถ้ามีพื้นที่ยิ่งดีใหญ่เลยครับเห็นไหมครับครูเนี่ยตึกแถวที่บริษัทเลยนะตึกแถวคู่หาเดียวเนี่ยกว้าง4ยาว4คือ1รอบนะครับกว้าง4ยาว4ก็16ตารางเมตรที่เห็นอยู่เซคชั่นที่1 16ตารางเมตรแล้วก็ข้างนอกอีก8ตารางเมตร24ตารางเมตรนี่จะมีอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่มีที่เป็นไร่เป็นหลายๆตารางวาเนี่ยนะครับก็ทำเป็นฟาร์มปลาได้เลยครับมีปลาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวได้ขณะนี้เนี่ยครูก็มีปลาตอนที่มีมากที่ผ่านมาเนี่ยมีมากเต็มที่เนี่ยก็อยู่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ตัว 3,000 ถึง 4,000 ตัวก็ใส่ก็ได้กล่องปูว่างใส่ก็ได้ตู้ปลาในโหลในอะไรได้สบายๆนะครับเราก็ทำปลายังมีความสุขนะครับถ้าเราทำปลายังมีความสุขปลาก็มีความสุขนะครับปลาก็มีความสุขนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่ทำปลาทุกคนก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วโปรดอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับ EP 2ยังไงถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe นะครับ subscribe ใน YouTube อะไรแบบติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ